ออยเซอร์วิสนะครับคืออะไรนะครับแล้วก็วิธีการลบโค้ดทำยังไงในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจตสีพรมสาจาก YouTube Channel ช่องเจตสีพรมสานะครับในคลิปนี้นะครับนี่ Xmax 300ของผมนะครับมันขึ้นโค้ดคำว่า Oil Service นะฮะก็คือมันเตือนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับทีนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเซตออยล์ทิปกันนะครับซึ่งวิธีการนะครับก็คือให้เราเลื่อนเนี่ยฟังก์ชันนะครับปุ่มฟังก์ชันที่อยู่ทางขวามือนะครับเลื่อนไปทางด้านซ้ายนะครับไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะเป็นแถบแสดงข้างล่างนี้นะครับเราเลื่อนไปจนมาถึงคำว่า oil tip นะครับไหน oil tip นี่ oil tip นะครับ 4,148 กิโลเมตรนะครับทีนี้วิธีการก็คือให้เรากดซ้ายค้างนะครับจนกว่าตัวเลขมันจะกระพริบนะครับนี่กระพริบเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยนะครับทีนี้ให้เรากดซ้ายค้างอีก15วินาทีนะครับโดยวินาทีเราก็ดูจากการกระพริบนั่นแหละนะครับซ้ายค้างอีก15วิเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ปล่อยครับเอ้าไม่หายเนาะเอากดใหม่นะครับ1 2 14 15ปล่อยนี่เรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับเมื่อกี้ผมกดแช่เนาะไม่ถึง15วินะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรากด15วิแล้วมันยังทำไม่ได้นะครับวิธีต่อมานะครับก็คือเรากดแช่ซ้ายค้างนะครับ5วิก่อนในรอบแรกนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็กดซ้ายค้างซ้ำในรอบ2อีก20วิมันก็จะขึ้นมาเป็นทิป0แบบนี้นะครับนี่ก็สามารถใช้งานได้ปกติทั่วไปเนาะดันซ้ายนะครับดันซ้ายก็จะเป็นจอแสดงผลด้านล่างเนาะดันขวาดึงขวานะครับดันขวาแหละนะก็จะเป็นสถานะข้างบนนะครับก็แค่นี้นะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็ทำให้ดูสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ